ใครเป็นสาย F ของออนไลน์ยกมือครับและใครที่เคยซื้อของจากร้านค้าออนไลน์แต่สินค้าไม่ตรงสเปคบ้างยกมือขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องเคยประสบพบเจอกันมาบ้างสักครั้งนึงครับหรือบางกรณีเนี่ยอาจจะโดนโกงเลยก็ได้จ่ายเงินแล้วแต่เขาปิดเพจหนีตามตัวยากกันเลยทีเดียวครับดังนั้นแบตไอเดียวันนี้ขอเสนอวิธีการใช้งานเว็บไซต์ backlistseller.com ตรวจสอบร้านค้าด้วยตัวเองครับขั้นแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ backlistseller.com ก่อนเลยครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาจะมีสโลแกนนะครับก็คือต้านภัยช่อโกงออนไลน์หากโดนโกงอย่านิ่งเฉยสร้างรายงานเพื่อเตือนภัยสังคมแล้วจะไม่มีใครถูกหลอกเป็นครั้งที่2นั่นเองครับโดยหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับจะแสดงข้อมูลรายงานล่าสุดเลยว่าผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมช่อโกงบ้างมีรายละเอียดให้ครบเลยนะครับทั้งชื่อผู้ค้าประเภทสินค้าเพจขายของช่องทางใดโกงมาแล้วกี่ครั้งด้านล่างของแต่ละประกาศเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดเข้าไปดูรายละเอียดด้วยก็ลองกดไปดูกันได้นะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกครับมีทั้งเลขบัญชีของผู้ค้ารายนั้นๆไปจนถึงหลักฐานการประกอบการแจ้งการโกงนะครับวิธีการตรวจสอบร้านค้านะครับก็ง่ายๆเลยครับกดคำว่าตรวจสอบบัญชีผู้ขายนะครับจากนั้นก็จะมีให้กรอกรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัญชีโดยเราสามารถกรอกเป็นเลขพร้อมเพย์หรือว่ารหัส e-wallet ของร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบหรือจะลองค้นหาด้วยชื่อนามสกุลจริงไปจนถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำได้เหมือนกันครับค้นหาแล้วนะครับถ้าเกิดไม่เจอประวัติก็สบายใจไปได้เปราะหนึ่งครับเพราะอาจจะยังไม่เคยมีคนมาแจ้งรายงานเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดเจอประวัติแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเลยครับโกงแน่ๆเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยเขามีการตรวจสอบหลายขั้นตอนนะครับและต้องมีหลักฐานประกอบการแจ้งรายงานด้วยโดยระบบนะครับจะแสดงข้อมูลว่ามีคนมาแจ้งว่าโกงทั้งหมดกี่ครั้งแต่ละครั้งโกงไปกี่บาทมีสรุปยอดรวมมูลค่าการโกงทั้งหมดบอกด้วยรู้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดตรวจสอบแล้วก็อย่าหลงโอนเงินละครับสำหรับใครที่โดนหลอกไปแล้วเนี่ยก็ใจเย็นๆก่อนครับขั้นแรกเนี่ยเราแจ้งตำรวจก่อนเลยจากนั้นเนี่ยก็ทำการแจ้งผู้ขายที่ต้องระวังกันในเว็บไซต์นี้เลยครับวิธีการแจ้งเนี่ยก็ให้ดูที่ด้านบนซ้ายของเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปที่แจ้งผู้ขายที่ต้องระวังระบบเนี่ยก็จะให้ล็อกอินก่อนครับโดยเรานะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้เพื่อความสะดวกนะจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคำว่าเพิ่มรายงานนะครับระบบจะให้กรอกรายละเอียดที่เราโดนโกงทั้งหมดลงไปทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีธนาคารหรือว่าหมายเลขพร้อมเพย์แล้วก็ e-wallet ของคนขายไปจนถึงชื่อร้านค้าประเภทสินค้ายอดเงินโอนตามใบเสร็จวันที่แล้วก็เวลาโอนเงินแล้วก็อย่าลืมแนบหลักฐานไปด้วยนะครับจะเป็นสลิปการโอนเงินหรือว่าหน้าจอการสนทนาก็ได้นอกจากนี้นะครับระบบยังมีให้อัปโหลดบันทึกใบแจ้งความในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยไปแจ้งความมาแล้วก็สามารถนำเข้าสู่ระบบได้เหมือนกันและเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเราก็กดคำว่ายอมรับแล้วก็ส่งข้อมูลไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผู้ที่ติดปัญหาการสร้างรายงานแจ้งเตือนต่างๆทางเว็บไซต์นะครับเขามี LINE Open Chat ด้วยขอให้คำแนะนำนะครับสามารถกดแอดได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยครับสำหรับเว็บไซต์ backlistseller.com นะครับมีการประกาศรับอาสาสมัครร่วมทีมด้วยโดยมีรายละเอียดการทำงานร่วมกันอยู่หลายข้อทีเดียวครับใครต้องการที่จะช่วยเหลือเตือนภัยสังคมก็สมัครเข้าไปร่วมกันได้นะครับและนี่ก็คือแบตไอเดียในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ